ตามหาพระสังลูกของเราพระสังก็พระรถหอยนั่นแหละนั่นเองใช่นางอ้างตัวเป็นแม่พระรถหอย เงียบดีจังวะไปกันหมดละ ไปลิบลิ้วข้าน่ะหิวจนตาลายไอ้หอยทากก็ไปหาผลไม้ที่ไหนก็ไม่รู้จะเย็นๆใจยายเดี๋ยวก็คงจะมาหิวลูกนู่นไงจ๊ะมาแล้วจ้ะอ๋อมาเถอะ
ระวังจ้ะรอนานไหมจ๊ะนี่เฮ้ยถามได้ว่ารอนานไหมกิน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 แล้วหิวมาอ้าวตาหิวตะกันเลยกิน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 แล้วกินแล้วหิวหนูไม่เอาอ่ะนั่งลงใครอยากพาหนูไปเลยแต่แม่กลับมาไม่เห็นหน้าหนูต้องจะทำยังไงไม่ถึงที่ก็ไม่ตายวันนี้ว่าใครพีฆ่าเห็นฆ่าไม่อาสังเนื้อตัวตายต้องตายวันนี้วันต้องมาพังเร็ววันอย่าได้สาหิวตะการเลยกิน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 ซะลูกกินซะลูกหิวลูกโอ้ยนี่นี่เองน้องไอ้มารคอหอยแกทำเหสีมีน่าเชื่อเลยนะว่าจะต้องมาตกระกำลำบากนอนกลางดินกินกลางทรายอย่างนี้ฮะอมาเดชาเจ้ามาที่นี่ทำไมข้าพุทธเจ้าได้รับคำสั่งให้มาฆ่าพระเพศีพระรถถอยแล้วก็ผู้ให้การช่วยเหลือนั่นก็คือสองคนนี้ตากับยายไม่เกี่ยวพระเจ้าจะฆ่าก็ฆ่าเราคนเดียวคำสั่งก็คือต้องฆ่าทุกคนยายยายพายายยายพาพระเพศีนี่ไปก่อนเร็วตอนนี้ใครจัดการเองแกสู้มันไหวเหรอเฮ้ยไหวไม่ไหวก็ทักตั้งเลยหรอวะทำไมกลัวแล้วเกิดมากตายครั้งเดียวเออเอายุถือปืนนี่ก็กำลังพอแล้วโอ้ไอ้เอ้ยไอ้จีทหารนี่นี่ข้าชอบมาถ้าเจ้าฆ่าตาแกเจ้าก็ไม่มีวันที่จะได้รู้ว่าพระโอรสสังอยู่ที่ไหนมาฉันก็บอกมาว่าพระรถหอยอยู่ที่ไหนโอ้ยท่านพื้นหนีต่อเถอะพอแล้วป่านี้มันคงตามไม่ทันแล้วล่ะผู้หญิงอะไรอ่ะดุยังกะยักษ์แถมเร็วแรงเนี่ยยังกะยักษ์อีกนึกว่ามันจะเป็นยักษ์จริงๆเฮ้ยพ่อเจ้ายักษ์มีที่ไหนเนาะถ้ามีอ่ะข้าก็ต้องเคยเห็นบ้างละไปต่อไม่เคยเห็นไม่ดีแปลว่าไม่มีมาได้ยังลูกของเราอยู่ที่ไหนข้าไม่รู้ข้าก็กำลังตามหาอยู่เหมือนกันใช่จ้ะตามหาทำไมก็ตามหาไปให้เสด็จพ่อเสด็จแม่ของพระ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 รถไงใช่ไปฆ่าใช่ไหมเล่าให้เราฟังหมดแล้วพ่อก็สั่งนะใจร้ายนะมีลูกน่ารักขนาดนี้มันจะฆ่าได้ลงคอเจ้าคงจะเป็นคนที่จับพ่อสังไปถ่วงน้ำใช่ไหมใช่ไม่ใช่ใช่แน่เพคะถ้ายังไม่มีข้อสงสัยรีบเดินสิอย่าเล่นตุกติกนะทำไมอย่างนั้นข้าจะฆ่ายายแก่นี่ให้ดูรีบเดินจ้ะดูจะตาก็เดินไปเรื่อยๆก่อนเพราะตายังคิดไม่ออกใจเย็นนี่สุดซิ้นอะไรกัน
เปล่าฉันถามพระมเหสีว่าเหนื่อยไหมไม่มีอะไรไปจะด้วยจะด้วยเสียงเหมือนน้ำหน้ามึงไปคุณน้ำนาจคุณพิทูลจะด้วยจะด้วยคุณน้ำนาจคุณพิทักษ์คุณพิทูลหนีอะไรกันมาฮะพบร่องรอยพระรถหรือเปล่าพบแต่ยักขอรับนี่ข้าไม่ใช่พืชเล่นของพวกเจ้านะรีบหนีก็จะขอรับท่านอมาตย์หนีใครยักยายเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นเลยโอ้ยตัวใหญ่เล่นผีกันเถอะนะไปเถอะพ่อไม่เหสีหนีไปเถอะหนีไปไม่ต้องห่วงตากับยายไปเลยลูกไปเลยยายมันมาแล้วหนีไปเขาไปไปไม่จะยายถ้าตายก็ต้องตายด้วยกันชีวิตฉันไม่เหลืออะไรแล้วยังทบายยังเด็กอยู่เลยก็ว่าเราเป็นโรมาบาลเหรอแล้วเป็นอะไรล่ะหรือว่าเป็นมนุษย์งูหนูไม่เอาอ่ะนั่งลงตายอย่าบ้าหนูไปเลยแต่แม่กลับมาไม่เห็นหน้าหนูแล้วจะทำยังไงไปบนไหนตัวอ่อนอันตาขอดน้ำหอยทากที่มาช่วยได้ทันเวลาไม่ต้องโวยเกิดมาเพิ่งเคยเห็นยักษ์ก็คราวนี้เองว่ามันใหญ่กว่าภูเขาอีกยักษ์มันมาได้ยังไงวะไอ้หอยทากเขาอาจจะมาหามนุษย์กินหรือไม่ก็มาหาอะไรบางอย่างได้นะมหาเม
พูดไปห่องชักง่วงนอนแล้วว่าใครกันนั่นน่ะคุ้นๆพารถหอยเราต้องจับพารถหอยให้ได้คอยดูสิเจ็บเหลือเกินโอ้ยเจ็บเหลือเกินแล้วโอ้ยโอ้ยป้าเป็นไงจ้ะป้าขอแทนลูกโอ้ยหนูแบกป้ากลับบ้านไม่ไหวหนูอยากช่วยป้าป้ามีอะไรให้หนูช่วยมั้งไหมจ๊ะถอพ่อคุณพ่อทูลหัวตัวน้อยๆแค่นี้ช่างมีน้ำใจซะเหลือเกินเอ็งช่วยเก็บฟืนนั้นมาให้ป้าก็แล้วกันได้จ้ะป้าพี่จ้ะป้าขอบใจนะลูกป้าก็ยังชั่วพอดีเลยป้าต้องการนมด้วยอ่ะจ๊ะมันก็ไม่ตกแดดก็ไม่ออกอ๋อป้าไม่ชอบแสงสว่างช่วยป้าอีกหน่อยได้ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วอ่ะป้าจะให้หนูช่วยอะไรจ๊ะช่วยหอบฟืนไปส่งป้าที่บ้านหนูก็มาตามหาแม่เอางี้เอ็งช่วยป้าหอบฟืนไปบ้านแล้วป้าจะไปตามหาแม่ให้เองเพื่อตอบแทนไงนะเมื่อยละสิเดี๋ยวก็ถึงแล้วชั่วหน่อยเข้ามาสิไม่เป็นไรจ้ะป้าเข้ามาเถอะนะเดี๋ยวป้าจะได้หาข้าวหาปลาให้กินแล้วตอนค่ำๆเราจะได้ไปตามหาแม่ด้วยกันไม่ต้องหาตอนค่ำด้วยจ้ะเพราะตอนค่ำๆตาป้าจะสว่างกว่าตอนกลางวันขยับมันจะได้ไม่เห็นพวกเราเปล่าตะบัดแล้วถ้ามันเห็นเราขอรับเฮ้ยไม่ถึงยากถ้ามันเห็นก็จับไปกินเฮ้ยแล้วเลิกกันอย่าขยับอย่าขยับนะเว้ยชาตินี้สุดคุ้มจริงๆเจอทั้งผีทั้งยักษ์นี่ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตวิทูลมันจะยิ่งคุ้มยิ่งกว่านี้อีกนะถ้าหากว่าเองจะถูกยักษ์จับกินตายฮะโธ่ท่านอำมาตย์เฮ้ยพวกเราหนีแล้วเฮ้ย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 ไม่เจอก็ช่างมันเราไปหาพ่อสังกันต่อเถอะถ้าพ่อสังยังอยู่ในป่านี้
ยังไงซะเราก็ต้องหาเจอแล้วมนุษย์พวกนั้นล่ะเพคะมันน่าจะเป็นอาหารเย็นของพวกเรานะเพคะตะกระถ้าหาภาษาไม่เจอก็ไม่ต้องกินออกมาได้แล้วมันมืดตื่นเลยพ่อจะหลอกหนูเหมือนกันเลยนะเออนะรีบเดินเถอะหยุดทำไมหนูรู้ว่าป้าหลอกหนูเอ็งรู้ได้ไงถ้าหนูเคยถูกหลอกมาแล้วทุกคนหลอกหนูจะเอาหนูไปฆ่าป้าก็เหมือนกันใช่ไหมจ๊ะคิดมากไปนะข้าจะเอาเอ็งไปฆ่าทำไมหนูไปเรียนจังเรื่องมากไปกันได้แล้วไม่เหมือนไปกับป้าหรอกหนูจะไปของหนูเองจะหนีไปไหนหนีไม่พ้นหรอกเฮ้ยมาถอยไม่โง่จัดสักทีดีเนาะมามะมามะจะหนีไปไหนเหนื่อยเปล่าพอเราถอยหนีไปก็ไม่พ้นหรอกมามะมาให้จับสักทีดีมามะจะหนีไปไหนแล้วโง่ชักเหนื่อยแล้วเนาะเสียงพ่อสั่งลูกของเราหนียังไงก็หนีไม่พ้นหรอกพ่อรถถอยเสร็จละคราวนี้พ่อรถถอยจะหยับไปไหนล่ะจ๊ะมาจะพาหนูกลับบ้านได้ไหมจ๊ะเออไปว่าอะไรจ๊ะน้าใจดีจังน้าไม่ฆ่าหนูแล้วไม่อย่างนี้ก็ไม่ตายวันนี้ว่าใครมีฆ่าเห็นฆ่าไม่อาสังเนื้อตัวใดต้องตายวาชีวันต้องมาพังเร็วไวอย่าได้สานั่นหลงแล้วเสร็จของแหละพระอรรถถอยมามาจะเหยียบไปไหนล่ะจ๊ะเหยียบไปนิดนี่แน่ทำไหนแล้วพ่อฝังลูกรักของแม่แม่คิดว่าชาตินี้จะไม่ได้พบลูกอีกแล้วสังสังหนีแม่มาทำไมล่ะลูกหรือว่าพ่อสังไม่รักแม่แล้วหนูรักเสด็จแม่หนูรักแม่จันเดวีหนูมองที่สุดเลยโถพ่อคุณนุ่นหัวของแม่แต่แม่จะทำหมาแม่กันเดวิดได้หมาไม่เจ้าก็
โอ้ยอ้วนสองตัวจับจะทำไมอ่ะจับตัวนะโอ้ไม่เก่งหรอกอาจารย์โอ้ยอ้าวเดี๋ยวไปเถอะค่ะอย่าไปสนใจเลยลูกเรากลับบ้านเราดีกว่านะแม่ต้องไปเองใช่ค่ะเดี๋ยวเอาไว้วันหลังแม่จะพาลูกมาหาก็แล้วกันนะวันนี้เรากลับบ้านกันก่อนแต่หนูอยากเจอแม่กับเฮวีเราจะกลับนครพันธุธานีแล้วเจ้ามนุษย์พวกนั้นล่ะเพคะช่างมันตอนนี้เราได้พ่อสั่งลูกของเราคืนแล้วเท่านี้ก็พอแล้วป้าป้าจับป้าตื่นสักทีสินอนขี้เศร้าจังช่วยหนูด้วยสิป้ากว่าจะตื่นนะนางหงบอกแล้วไม่ใช่แล้วว่าถ้าไม่เจอพระโอรสไม่ต้องกลับมาก็หงเจอตัวแล้วสิจ้าหงถึงกลับมาเจอแล้วเหรอนายอยู่ไหนนะไอ้โอรสอยู่ไหนใจเย็นๆก่อนสิป้าก็อยู่กับพวกยักษ์นะสิป้าอึ้งไปเลยสิเนี่ยพวกยักษ์เหรอเพคะยักษ์พวกนี้คาดว่าจะเป็นมือที่สามที่คอยจะช่วยพระโอรสหอยเพคะโอ้ยคอยช่วยเหลือหรือเอาไปกินกันแน่ยะยักษ์ก็มันต้องกินมนุษย์อยู่แล้วล่ะดีให้มันกินไม่เหลือแม้แต่กระดูกเลยยิ่งดีว่ายังไงพวกเจ้าหายไปไหนกันมาอมาตย์เดชาพระเจ้าค่ะท่านน่ะเป็นถึงข้าราชบริพารชั้นผู้ใหญ่แต่ขาดราชการหลายวันแบบนี้เป็นไปได้ยังไงเสด็จพี่เพคะมีอะไรกันเหรอเพคะก็พวกนี้น่ะสิขาดราชการตั้งหลายวันพี่ให้ใครไปตามมาก็ไม่เคยพบนี่หมื่นโอชามาบอกว่ากลับมากันแล้วพี่ก็เลยเรียกตัวเข้ามาพบเนี่ยหม่อมฉันใช้ให้พวกเนี้ยไปทำธุระแทนหม่อมฉันเองเหรอเพคะใช้ไปพวกเจ้าออกไปก่อนพวกเจ้าเสด็จพี่เพคะอย่าทรงกริ้วเลยนะเพคะหม่อมฉันน่ะเป็นคนใช้ให้พวกอมาตย์ไปทำธุระแทนหม่อมฉันเองล่ะเพคะเกิดอะไรขึ้นยักษ์ยักษ์พระเจ้าค่ะเกิดมาข้าพเจ้าก็เพิ่งเคยเห็นยักษ์ก็ครั้งนี้แหละพระเจ้าค่ะเขี้ยวขาวยาวงงตัวใหญ่พอทียักษ์อะไรนะเพคะยักษ์เราไม่เข้าใจเลยทำไมเจ้าพี่ทรงรับสั่งถึงแต่คำว่ายักษ์มันหมายความว่ายังไงไม่เท่าก็อาจจะเกี่ยวกับพระโอรสหอยเพคะเกี่ยวยังไงก็พระโอรสหอยถูกยักษ์จับไปไม่ใช่เหรอเพคะThank you.
าลยังเด็กอยู่เลยแล้วเราเป็นโรมาบาลเหรอแล้วเป็นอะไรล่ะหรือว่าเป็นมนุษย์งูเจ้าพี่น่ะหรอสลบไปพระเจ้าค่ะไปเท่าตามเรามาไปค่ะเป็นอะไรไปรับสั่งให้ทุกคนออกไปก่อนเธอเพคะพวกเจ้าออกไปก่อนแม่เท่าเจ้าพี่ทรงเป็นอะไรไปองค์เหนือหัวทรงพยายามต่อสู้กับพระเวทของหม่อมฉันเพคะพระมเหสีจะต้องทรงทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเพคะเจ้าหมายความว่ายังไงอย่านะอย่าบอกให้เรากำจัดเจ้าพี่ถ้าอย่างนั้นก็ยังมีอีกวิธีหนึ่งเพคะวิธีไหนหม่อมฉันจะวางยาสั่งองค์เหนือหัวเพคะไม่เราไม่ยอมเด็ดขาดแต่ถ้าคืนปล่อยไว้อย่างนี้แล้วก็กระแสจิตขององค์เหนือหัวจะเข้มแข็งขึ้นนะเพคะถ้าอย่างนั้นเราจะลองคิดดูอีกทีสั่งไม่ดีพอล่ะลูกพอสั่งได้คิดจะไปจากแม่ตลอดเวลาแม่ดีกับหนูมากที่สุดรักหนูมากที่สุดแต่หนูก็รักแม่จันเทวีเหมือนกันแม่จันเทวีลำบากก็ยังเสียลูกไปอีกพอสั่งแม่จันทร์เทวีของลูกน่ะเขาตายไปแล้วนะแต่แม่ไม่อยากจะบอกกับลูกเพราะกลัวว่าลูกจะเสียใจแต่ฉันไม่เชื่อพ่อสังแม่ไม่ได้โกหกนะลูกถ้าแม่โกหกให้แม่ตายไปต่อหน้าต่อตาลูกเลยอย่าร้องสิลูกถึงจะไม่มีแม่จันเทวีแต่พ่อสังก็ยังมีแม่พันธุรัตน์อีกคนที่ยังรักพ่อสังและแม่จะเลี้ยงดูพ่อสังอย่างดีที่สุดแม่สัญญาลูกสองคนนี้ก็ชื่อว่าอลชรกับอ้อนแอ้นนะลูกเขาจะมาเป็นพี่เลี้ยงคนใหม่ให้พ่อสังไง
ยักก็แม่เห็นว่าพ่อสังกลัวยักษ์ก็เลยส่งนางสองคนเนี่ยมาพ่อสังจะได้รู้สึกว่ายักษ์อ่ะไม่น่ากลัวสักนิดมีหนำซ้ำอ่ะยังมาเป็นคนรับใช้ให้เราอีกนะระวังเวรกรรมจะตามสนองเจ้าเวรกรรมก็ลองมาดูสิจะฆ่ามันซะให้ดูไอ้ตัวเวรกรรมเนี่ยเป็นยักษ์เอ๋ยหวั่นใจลูกกลัว